ื่อแลมโบ้เขายืมเงินไป15 ล้านก็จะมีคำพูดว่าเดี๋ยวไปเอาของน้องมาเพราะฉะนั้นคุณจุริพรก็วนเวียนอยู่กับเรื่องโควต้าเรื่องปริมาณวันที่มีการจับกุมกองสลากแล้วก็บ่ายนั้นก่อนเกิดเสียงในคลิปโดยแลมโบ้จุริพรจะให้โควต้าสลากกับคนที่3เนี่ยละเพื่อที่จะให้คนที่3เนี่ยได้สนับสนุนก็ไม่สนับสนุนจะให้ได้ไงบทบาทของจุริพรจากการข่าวของคุณเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยบทบาทของจุริพรเป็นอย่างไรครับกับเรื่องทั้งหมดนั่นนะครับคือถ้าจะพูดไปแล้วเรื่องเดิมที่ผมไปหาข่าวมาอะไรต่างๆแล้วก็เป็นความจริงอะนะฮะคือทั้งคุณจุริพรคุณแรมโบ้นะฮะหรือคุณธรรมนัสอะไรต่างๆนี่ต่างเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นนะครับครับคุณพรก็เคยลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยนะครับ คุณธรรมนัสก็เคยลงสมัครนะครับครับนะแรมโบ้เนี่ยถึงขนาดโอ้ยกับคุณทักษิณเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะที่ช่วยเหลือดูแลให้นะครับครับแล้วต่อมาเพื่อการเลือกตั้งปี62เนี่ยคุณจุลพรแกไม่ได้ลงนะก็เลยย้ายข้างมาทางอยู่พลังประชารัฐนี่ในขณะเดียวคุณธรรมนัสก็มาอยู่พลังประชารัฐด้วยพลังประชารัฐก็จัดให้คุณจุริพรนะลงปฏิริษีนะครับครับปรากฏไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ตอบแทนให้เป็นประจำนะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับครับเล่นในต่างๆใกล้ชิดนะนายกใกล้ชิดผู้ช่วยรัฐมนตรีคือแลมโบ้คือเป็นทีมเดียวกันมาก่อนนะฮะใช่ครับครับจุริพรโดยแบ็คกราวของเขาเนี่ยเขาทำอะไรทำไมเขาถึงสามารถไปหยิบยืมเงิน5ล้าน5กิโลมาให้แลมโบ้ไปแก้ขัดไปรับหน้ากับเจ้าของเงินกู้หวยออนไลน์ได้เลยครับเนี่ยจากการข่าวคือพวกนี้เขาก็อยู่ในวงการเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือไปเอาคนมาคนหนึ่งนะอย่างในคลิปเนี่ยบอกว่าเมื่อแลมโบ้ขอยืมเงินไป15 ล้านก็จะมีคำพูดว่าเดี๋ยวไปเอาของน้องมาจะเอาจากน้องมาให้คุณเดินให้คุณได้ยินนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจุริพรก็วนเวียนอยู่กับเรื่องโควต้าแล้วก็หรือแม้กระทั่งวันที่มีการจับกุมกองสลากแล้วก็บ่ายนั้นก่อนเกิดเสียงในคลิปที่หนึ่งนะฮะก็มีการพูดคุยนะฮะแลมโบ้จุริพรแล้วก็คนที่สามเนี่ยคุยกันค่ะโดยแลมโบ้จุริพรจะให้โควต้าสลากกับคนที่สามเนี่ยละครับก็ตกลงกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพื่อที่จะให้คนที่สามเนี่ยได้สนับสนุนอะไรต่างๆนะก็ไม่สนับสนุนจะให้ได้ไงใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพูดคุยแล้วก็แยกย้ายไปรับทานอาหารกันแล้วก็ทั้งเกิดคลิปนะที่หนึ่งมีขึ้นมาครับ